สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดอยู่บนกำแพงเมืองจีนเหมือนกับหวานค่ะช่วงนี้ก็ได้ยินข่าว่าฝั่งกิมจินะคะก็มีเรื่องราวดีๆมากมายหลายเรื่องเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะเจียดไปนะคะไปดูทางด้านฝั่งเกาหลีบ้างเลยนะคะมาค่ะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะเรื่องขจรรักนิรันดร์ค่ะก็ยังคงสนุกอยู่แล้วก็ใกล้ที่จะจบ ต,ต็มทีแล้วนะคะอีกประมาณ6วันเองก็จะจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะผู้จัดนะคะผู้จัดของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือคุณวีเจิงนั่นเองค่ะคุณวีเจิงนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเ,เปิดค่ายของตัวเองออกมาด้วยนะคะแล้วก็ดาราที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะคะที่อยู่ในในการดูแลของคุณวีจิงนั่นก็คือคุณไผ่ลู่นะคะแล้วก็คุณอู๋จินเยียนนะคะก็อยู่ในในนี้เช่นเดียวกันรวมทั้งคุณฉูข่ายด้วยนะคะเราจะได้เห็นพวกเขาแสดง ด้วยกันบ่อยๆนะคะสำหรับผลงานของคุณวิจ้งนั้นนะคะเขาชอบนำเรื่องราวที่แบบเป็นผู้หญิงเป็นตัวเด่นนะคะมานำเสนอมาสร้างเป็นซีรีส์นี่ยแหละคะ่ะซึ่งปกติแล้วเรื่องราวที่คุณวิจ้งนํามาจัดทำเป็นซีรีส์นะคะก็จะได้รับการจดจำเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่พิถีพิถันมากๆเลยะคะ่ะในเรื่องของฉากนะคะองค์ประกอบ็อปต่างๆรวมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมของดาราแล้วก็เราจะไม่ไม่ผิดหวังเลยนะคะกับทีมงาน ผลิตของคุณทางอีเจ <Model> <ต rete. S 2> ิ้นเนี <c oughs> euh. ่ยแหละค่ะแต่ปกติแล้วนะคะเนื้อเรื่องนะคะของบทละครของคุณอีเจิ้นเนี่ยบางเรื่องก็จะดูแล้วมีความอืดนะคะมีความอืดแล้วก็หนืดอยู่นะคะบางเรื่องก็เลยไม่ได้รับการพูดถึงมากนักนะคะแต่สําหรับเรื่องขจรรักนิรันการนี้ได้รับการพูดถึงสุดๆเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะตามปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีฮวาเฉียนค่ะเป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะคะเดินเรื่องไปเลยค่ะก็คือเป็นเรื่อง รงราวที่หวานขอพูดในนิยายต้นฉบับแล้วกันเหมือนกับการเกิดใหม่ขึ้นมานะคะส่วนในเวอร์ชันซีรีส์เหมือนจะยังคงฝันอยู่ใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นความฝันหมดเลยเนาะแล้วก็ได้มาค้นพบนะคะว่าในเรื่องนี้นะคะก็มีนางรองอยู่ก็คือมู่หยาวนี่แหละคะ่ะซึ่งน้องเจ้าชิงรับบทมู่หยาวนะคะแล้วคนนี้แหะคะ่ะเป็นคนที่คุณอีเจิ้นนั้นกําลังจะผลักดันอย่างเต็มที่เลยนะคะ แล้วได้รับคำชมจากคุณอี้เจิงก็ค่อนข้างมากด้วยเช่นกันนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะก็เอามาประกบนะคะคู่กับน้องโจเยซึ่งน้องโจเยนี่เธอดังไปแล้วนะคะทั้งจีนคอสตูมโบราณแล้วก็จีนปัจจุบันก็คือใครพูดถึงน้องโจเยก็รู้จักกันไปหมดแล้วละค่ะแล้วในเรื่องนะคะมู่เหยาวนี่ก็หลังจากที่ตอบตอบโต้กับทางความร้ายกาจของทางนางเอกไปโดยที่มีฝ่ายของตระกูลจงช่วยนะคะก็ทาให้ตระกูลทวา ของนางเอกก็ต้องพังทลายไปนะคะตามเมื่อชาติที่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้หลังจากที่เกิดใหม่ฮาวาเฉียนนะก็ไม่ต้องการที่จะไปเดินซ้ําทางเดิมทําอะไรผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตที่ไปนัดถึงจุดที่มันตันแล้วก็อเนจอานาดเหมือนกับชาติที่แล้วนะคะดังนั้นค่ะงานสําคัญที่สุดของฮาวาเฉียนเวอร์ชั่นใหม่ก็คือหาวิธีป้องกนันไม่ให้เกิดโศก,กนาฏกรรมกับกับตระกูลมู่แล้วก็ เพื่อที่มันจะได้ไม่มีผลมาถึงตระกูลฮวานั่นเองนะคะก็เป็นการพยายามหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่น่าเศร้านั่นเองค่ะแล้วฮวาเฉียนนะคะก็คือครั้งหนึ่งนั้นเคยรักกับจงเย่หลานค่ะอย่างลึกซึ้งเลยแต่ว่าจงเย่หลานนั้นรักมู้เหยานะคะในใจของจงเย่หลานปกติแล้วต้องมีแต่มู้เหยาาค่ะเพื่อนๆซึ่งนะคะฮวาเฉียนก็รู้สึกอิจฉาลิษยามากๆเลยในชาติที่แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามพอกลับมาได้รับโอกาสแก้ไขก็พยายามผลักจงเย่หลานให้ไปเคียงคู่ cả hàng. มู่เหยานะคะด้วยวิธีการที่แทบจะทําทุกอย่างแล้วนะคะแต่สิ่งที่ฮวาเฉียนไม่คาดคิดก็คือการทําแบบนี้นะคะมันทําให้จงเย่หลานนั้นหันมามองฮวาเฉียนด้วยสายตาที่ชื่นชมนั่นเองค่ะซึ่งตัวละครมู่เหยาวนะคะเป็นตัวละครที่คุณอี้เจิ้งนะคะชอบมากที่สุดนะคะหวานเอาเนื้อข่าวนะคะมาจากโซฮเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เขียนไว้แบบนี้นะคะซึ่งคุณอี้เจิ้งนะคะก็บอกว่าชอบนะคะที่ตัวละคร ที่น้องเจ้าชิงแสดงก็คือมู้ยานั่นเองค่ะแต่จริงแล้วก็อย่างที่หวานบอกเพื่อนๆคือคือเจ้าของเอเจนซี่เจ้าของค่ายเนี่ยมักจะพูดถึงดาลาดที่ตัวเองกําลังจะต้องผลักดันนะเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขากําลังจะผลักดันน้องเจ้าชิงค่ะก็เลยทําให้มีการชมนะคะว่าว่าน้องเจ้าชิงที่มารับบ,บทมู้เหยาเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความสวยงามแล้วก็ดูมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวเองด้วยนะคะคือหน้าตาจะแสดงออกมาในลักษณะ ที่เป็นเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีแล้วก็มีความดื้อรั้นค่ะแล้วปกติแล้วนะคะก็ดึงดูดมากๆเลยสําหรับจงเย่ยรันที่จะมารักนะคะรักมู่เหยาเพียงคนเดียวเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่านะคะประสบการณ์ชีวิตของมู่เหยานั้นจริงๆแล้วมันเป็นบทที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะเพราะว่า ตลอดนะคะตลอดมาที่ผ่านมาเนี่ยมู่เหวยาวจะถูกถูกวางแผนตลอดคือถูกร้อมกรอบนะคะโดยฮวาเฉียนค่ะความตั้งใจของมู่เหวยาวนะคะนางตั้งใจเพียงแค่จะเรียกร้องสแสวงหาความยุติธรรมให้กับตระกูลมู่นั่นเองนะคะแล้วดรามา่าสะเทือนอารมณ์ระหว่างมู่เหวยากับจงเย่หลานนะคะมันก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะในเนื้อเรื่องในซีรีส์พวกเราจะเห็นแล้วว่ามู่เหวยาวนั้นนะคะในช่วงหลังๆนี่ก็รองใจจงเย่หลานสุดๆเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะคะหากขาวาเฉียนนั้นยังคงเป็น ผู้หญิงที่แบบแย่ๆนะคะชั่วร้ายหญิงพยองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะทําให้หมู้เหยามีโอกาสชนะได้อย่างง่ายๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วค่ะหลังจากที่ฮวาเฉียนเวอร์ชั่นใหม่ได้รู้แจ้งแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของคนเรานั้นเรื่องราวของความรักเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องราวของชีวิตต่างหากล่ะความปลอดภัยของครอบครัวต่างหากล่ะที่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วฮวาเฉียนก็เลย วางค่ะวางเรื่องรักทุกอย่างแล้วนางก็ไม่คิดว่าในในเวอร์ชั่นใหม่ของนางนางจะต้องมีความรักอะไรแบบนี้นางไม่คิดเลยนะคะดังนั้นแล้วฮวาเฉียนนางก็ไม่ได้เดินไปตามบทเก่าๆเหมือนกับชาติที่แล้วชีวิตที่แล้วของนางนางเล่นบทใหม่ค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็อย่างที่หวานเคยวิเคราะห์แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังไปว่าทําให้มู่เหยานนั้นก็ถึงกระสับสนเลยทีเดียวนะคะว่าตื่นตระหนกไง ตื่นตะหนกว่าเอ๊ะจะมาไม้ไหนอะไรยังไงนะคะมู่เหวนั้นถือว่าเป็นนักแสดงนําหญิงคนที่2นะคะเป็นนางรองค่ะก็เอาเป็นว่านะคะมีความสวยมีความเป็น รักความเป็นอิสระด้วยแล้วก็เป็นหญิงสาวที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วในชาติที่แล้วนี่ก็คือมู่เหยาสามารถจะโค่นตระกูลฮวาของฮวาเฉียนลงได้ค่ะซึ่งนั่นก็แสดงว่านางนั้นก็จะต้องมีความเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการด้วยเช่นกันนะคะในช่วงที่นางต้องการแก้แค้นนั่นเองค่ะสําหรับนะคะน้องเจ้าชิงเนี่ยเจ้าชิงก็ถือได้ว่าเกิดในรุ่นรุ่นที่เป็นปี2 0 0พแล้วนะคะเป็นรุ่นน้องนะคะกําลังแบบว่าเอ,อ่อเป็นดาราที่ค่ายกําลัง สตูดิโอแบบของทางคุณอี้เจิงนะคะกำลังผลักดันสุดๆเลยแล้วก็มาอยู่กับคุณอี้เจิงได้2ปีแล้วนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้แล้วคุณอี้เจิงจะพูดชื่อของคุณเจ้าชิงบ่อยมากในช่วงนี้นะคะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเขาโพสนะคะโพสต์บนเว็บปอหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องมีไม่เป็นข้อความก็ต้องมีรูปนะคะของน้องเขาขึ้นมาด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยเช่นเดียวกันแล้วสําหรับเจ้าชิงนั้นนะคะก็ด้วยความหน้าตา ดีแล้วก็ทักษะการแสดงนะคะก็ถือได้ว่าอยู่ในขั้นที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะต้องมีการพัฒนาต่อไปแต่ก็เรียกได้ว่าเจ้าชิงมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีผู้ติดตามนะคะถือว่าโอเคอยู่อยู่ในระดับปานกลางนะคะแล้วเเจ้าชิงเนี่ยน้องเจ้าชิงเป็นคนที่ชอบผู้ออชอบโพสนะคะรูปที่ตัวเองถ่าย ถ่ายชุดจีนโบราณเนี่ยขึ้นบนเวยปอนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะหารูปของน้องเจ้าชิงมาดูได้นะคะในชุดของฮันฝูอะไรแบบนี้ค่ะมีเยอะนะคะถือว่าสะดุดตาแล้วก็สวยมากๆเลยได้รับความสนใจนะคะจากชาวเน็ตจีนอย่างมากมายค่ะ ก็ความนิยมของเธอที่มักจะใส่ชุดฮันฝูนะคะแล้วก็โพสต์ขึ้นไปเนี่ยก็เลยทําให้คุณอี้เจิงนี่แหละค่ะไปเจอเธอเข้าบนอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะคะจากนั้นก็เลยชวนค่ะชวนน้องเจ้าชิงมาเซ็นสัญญานะคะอยู่ในสังกัดของคุณอี้เจิงนี่แหละค่ะซึ่งคุณอี้เจิงนะคะก็ยังพูดถึงคุณเจ้าชิงว่ามีความแตกต่างจากนักสแสดงคนอื่นๆเพราะว่าด้วยรูปรักษณ์ที่โดดเด่นของเธอก็ทําให้เป็นจุดสําคัญเลยที่จะแบบว่าก้าวไปสู่การเป็นนักสแสดงน ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูลิส ลิสต์รายการนะคะของซีรีส์เนี่ยเจ้าชิงเจ้าชิงเจ้าชิงจะได้เมนโรมดเลยเพื่อนเก็คือจะได้เป็นบทนำหมดเลยนะคะก็ยังไม่มียังไม่มีเรื่องต่อจากเนี้ยคือเรื่องที่ต่อจากจากเรื่องเนี้ยนะคะที่เป็นบท supporting role เนี่ยไม่มีเลยนะคะมีแต่แบบว่าเป็นตัวตัวเอกตัวเด่นหมดเลยนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะสมใจนะคะจะดังเป็นผู้แตกสมใจการสนับสนุนของคุณอี้เจิงหรือเปล่านะคะ ในฐานะของดาราหน้าใหม่นะคะในยุคแบบ2000อะไรเงี้ยค่ะความนิยมของเจ้าชิงก็กำลังนะคะกำลังใช้คำว่ากำลังนะคะจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการออกอากาศผลงานของคุณเจ้าชิงมาในแต่ละชิ้นทุกคนก็จะเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะจำหน้าตาของเธอได้นะคะส่วนสำหรับนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือน้องคนนี้แหละที่เคยมีข่าวกับชวขายนะคะถึงขั้นว่าเหมือนกับว่าประกาศว่าพวกเขาคบกันอะไรแบบนี้แต่ พวกเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่นานก็ประกาศว่าเลิกกันนะคะซึ่งทุกคนก็มองไปที่คุณอีเจิงเนี่แหละค่ะแมมแน่นๆเลยนะคะเป็นคู่จัดสรรค่ะเพราะว่า ค่ายของคุณวิเจิงเนี่ยมักจะใช้มักจะใช้นโยบายในการแบบเอาดาราที่ดังแล้วคนหนึ่งมาดึงดาราที่เป็นน้องใหม่ของค่ายนะคะจะออกมาแบบนี้ตลอดเราจะได้ยินมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นชูค่ายไผ่ลู่นะคะเราได้ยินมาแล้วแล้วก็มีช่วงแรกๆมีชูค่ายอู้จินเยียนมากันหมดคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ทุกคนก็จะมองเล่ยๆไปที่วิเจิงนี่ผลงานของคุณอีกใช่ไหมเนี่ยเป็นคู่จัดสรรใช่ไหมไม่ใช่คู่จริงนะคะ แต่องไรก็ตามข่าวลือนั้นมันจบไปแล้วนะเพื่อนๆระหว่างน้องเจ้าชิงกับฉูไข่นะคะตอนนี้นะคะเจ้าชิงอายุได้23ปีค่ะแล้วก็ถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของเธอนะคะในฐานะของนักสแสดงเพราะว่าเริ่มต้นขึ้นมาด้วยซีรีส์ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงเยอะแยะนะคะแล้วก็ได้รับคำเนี่ยชมเชยบ่อยๆจากคุณวิจิ้งมาโดยตลอดนะคะเจ้าของค่ายชมเองเจ้าของเอเจนซี่ชมเองนะคะชมเด็กในในการดูแลเอง ก็เข้าใจเข้าใจคุณอีเจิงได้นะคะเราไม่ชมแล้วใครจะชมใช่ไหมล่ะ ก็นะจุดนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของน้องเจ้าชิงกันบ้างนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็ต้องการจะเล่าเฉยๆว่าคุณอีเจิงมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เขาพูดถึงใครเป็นพิเศษในละครเรื่องนี้นะคะที่เขาเป็นผู้จัดเรื่องขจรรักนะคะนีรันการนี่แหละค่ะก็เป็นว่าตอนนี้เจ้าชิงนะคะเป็นนักแสดงที่ทางด้านค่ายของคุณอีเจิงนั้นกําลังผัก นนั่่เองคะส่วนนะคะจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะก็ต้องอยู่ที่พวกเราด้วยนะคะว่าพวกเราจะให้การสนับสนุนดูผลงานแล้วก็ชื่นชมผลงานของน้องเจ้าชิงกันมากขนาดไหนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ